พาคุณผู้ชมครับไปดูมิติใหม่ในการรับปริญญาบัตรกันหน่อยครับโดยเฉพาะสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับไม่มีกฎระเบียบนะครับบัณฑิตใหม่อยากจะโพสต์ท่าไหนอยากจะเซลฟี่อยากจะสลาเฮโยนะฮะจัดไปได้เลยนะครับต้องบอกว่าลีลาดีครับตั้งแต่คณบดีถึงบัณฑิตด้วยครับนี่แหละฮะนี่ท่านคณบดีครับก็โชว์สเต็ปเหมือนกันโอ้โหคนนี้หมุนมาเลยนะครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่ากำลังกายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลฮะที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ครับพากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากในขนาดนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอถ่ายทอดสดงานวันรับปริญญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับที่จัดขึ้นถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับปกติในงานรับปริญญาทั้งในโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยครับก็จะมีความเคร่งครัดนะฮะในเรื่องของพิธีการนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเนียบนะครับแต่ว่าการรับปริญญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับฉีกที่กฎที่ว่ามาครับเพราะงานนี้นะฮะถึงแม้บัณฑิตจะใส่ชุดคุยของสถาบันเหมือนกับงานรับปริญญาทั่วไปครับแต่ทุกคนนะฮะก็สามารถนำพร็อพนะฮะหรือสวมใส่เครื่องประดับเข้าห้องประชุมได้ทำสีผมได้สีทองแบบนี้ได้โพสท่าได้อันนี้เนี่ยให้มินิฮาร์ดด้วยสวมแว่นตากันแดดอยากทำอะไรก็จัดไปนะครับและที่ทำให้หลายคนบนโลกโซเชียลฮือฮาและชอบใจกันเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือฮะบัณฑิตสามารถโพสถ่ายรูปอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยแบบนี้บางคนสวมใส่แว่นตาเนี่ยท่านคณะพอดีนะฮะก็โชว์สเต็ปไม่เบาเช่นเดียวกันนะครับทำให้คนที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะสนุกสนานนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของงานรับปริญญานะครับที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งครับพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเพจ Facebook ชอบจังบางแสนครับมีการโพสต์ภาพการรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนครับเป็นภาพนักศึกษานะฮะเห็นไหมฮะเดินเข้าไปรับปริญญาในอะควาเรียมฮะซึ่งระหว่างทางครับมีฝูงปลาสวยสดงดงามฮะยังมีนางเงือกด้วยนะครับมาโชว์เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ครับโดยมีการระบุว่าฉีกทุกกฎรับปริญญาในไทยที่มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนครับปีนี้รับในอะควาเรียมฮะมีนางเงือกมาโชว์นะมีคอนเสิร์ตแสงสีเสียงมันกว่านัดกันที่ร้านไปอีกฮ่าๆๆนี่หัวเราะสนุกสนานนะก็มีตัวอย่างบรรยากาศแบบนี้นะฮะมีเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างการรับปริญญาครับก็มีคอนเสิร์ตแสงสีเสียงอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับจัดเต็มอย่างสนุกสนานครับให้เหล่าบัณฑิตป้ายแดงครับได้ร่วมร้องเพลงอย่างมีความสุขอีกด้วยซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสนานแล้วก็เป็นที่ประทับใจของบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะงานนี้ถูกใจบัณฑิตนะฮะจากมิติใหม่การรับปริญญานะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ